หลังที่รัฐบาลได้ประกาศแผนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติและกำหนดการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมนั้นในส่วนของกองทัพบกโดยผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบกและกรมแพทย์ทหารบกรวมทั้งโรงพยาบาลกองทัพบกทั่วประเทศเตรียมการและประสานงานกับสาธารณสุขเพื่อร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผนการจัดสรรในแต่ละจังหวัดอย่างเต็มกำลังรวมถึงการสนับสนุนกำลังพลในการอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนของจังหวัดนั้นกองทัพภาคที่4ได้สนับสนุนกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจริงๆแล้วเนี่ยเราบริการประชาชนเนี่ยทั้งจังหวัดของนครศรีธรรมราชที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ลงทะเบียนที่มีจำนวนมากนะคะแล้วการบริการที่โรงพยาบาลอาจจะมีความไม่สะดวกในเรื่องของสถานที่แล้วก็ส่วนของที่จอดรถอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยต้องหาภาคีเครือข่ายที่ต้องมาให้ความร่วมมือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางกองทัพภาคที่4นะคะที่มาช่วยให้การบริการให้อำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นตั้งแต่ลงจากรถนะคะลงจากรถมาแล้วก็มีการบอกทิศทางนะคะสามารถที่จะบอกแล้วก็วัดอุณหภูมินะคะวัดอุณหภูมิของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเพื่อที่จะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะคะแล้วก็ในการเช็คตรวจสอบสิทธิ์นะคะตรงนี้ก็คือว่าทำให้ได้รับความสะดวกในการบริการเนี่ยตรงนี้มันจะมีหลายจุดที่เราต้องใช้คิวค่ะก็จะมีทางทหารจะช่วยในเรื่องของการจัดคิวการที่เรียกคิวให้นะคะนับเป็นความร่วมมือนะคะที่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งกับทางประชาชนพี่น้องประชาชนที่มารับบริการนะคะนางนภัสพรแดงกระเป๋าค่ะบ้านอยู่ที่ตำบลภูเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็รู้สึกอยากจะฉีดนะคะเพราะว่าด้วยสภาวะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้แล้วก็มันเป็นการเซฟตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวรู้สึกว่าเขาให้ความห่วงใยประชาชนเพื่อที่จะขจัดโรคตัวนี้ออกไปจากประเทศของเรานะคะสวัสดีครับชื่อภัยชยนต์รักษาราชครับวันนี้มารับวัคซีนซิโนแวคเข็ม2ครับผมวัคซีนนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมเพราะว่าอย่างไรก็ตามสมมติถ้าเกิดว่าเราฉีดวัคซีนเข้าไปนะครับส่วนหนึ่งก็มีฤทธิ์ในการป้องกันอาการข้างเคียงจากโรคที่รุนแรงนะครับผมแล้วก็อาการข้างเคียงจากวัคซีนก็ค่อนข้างน้อยมากอุบัติการณ์การเกิดก็ค่อนข้างน้อยนะครับอีกอย่างณสถานที่ฉีดเนี่ยก็จะมีทีมงานพร้อมหากเกิดภาวะรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยอย่างเร่งด่วนแล้วก็ส่งไปยังศูนย์ที่คอยประสานงานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเลยครับผมสำหรับกำลังพลนะครับก็ได้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่นี่นะครับเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชได้แนะนำในการปฏิบัติของกำลังพลนะครับและก็ได้ฉีดวัคซีนให้กำลังพลที่มาปฏิบัติที่นี่นะครับเราทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 เริ่มต้นที่ตัวเราในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในสังคมภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนกองทัพภาคที่4ขอเป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ได้เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส